เดี๋ยวเจอกับพ่อครูวันเดือนเอ้ยเดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวเจอพ่อครูที่สันติโสหนูจะไปพบจะไปคาราวกับคาราวาท่านเอาไปประถมก่อนแล้วใครมาค่ะสันติรอให้มาที่สันติสการเจครับสการครับเจริญธรรมสำนึกดีมีสัมมาตาเจียฮาวซื้อตสาู้เจีหย่าฮวาวคคร่ะับเจียฮาวเจ้าค่ะตาเจียฮาวครับพบมิตรดีมีธรรมยามเช้าพบมิตรดีในยามเช้าพบมิตรดีมีธรรมยามเช้ามาเจอกันทุกเช้าทุกเช้าให้ทำยามเพิเ่ชม้าพลังชีวิตมาเอากิเลสออกเอากิเลสออกแล้วจะมีพลังเชื่อไม่เชื่อเชื่อค่ะเชื่อวิมุตติเป็นพลังมันทำให้ได้พยายามภาคเปลี่ยนฟังธรรมแล้วก็ไปทมาปำฏิบไัมต่ินานโอ้กลายเป็นอรหันต์แล้วเนี่ยเอาเป็นอรหันต์ในเนื้อสัตว์เป็คน่ะอรหันต์ในผม เป็นอรหันต์ในอะไรเนี่ยเสื้อผ้าตัวไม่ติดไม่ยึดไงค่ะไม่อยากไม่ดูดไม่ผลักเห็นใครก็แต่งตัวสวยก็ไม่เห็นน้ำลายไหลเลยจะเป็นอย่างนั้นนะสบายสบายเนื้อส่งเนื้อสัตว์เนี่ยโอ้กี้ท่านด่วนดีเล่าสมัยก่อนใกล้ตรุษจีนแม่เลี้ยงเป็ดเนี่ยจิตกันแหละเลยรอถึงเวลาตรุษจีนก็ได้เชือดมาเชืก่ิอนแล้วก็กินกันแหละเลยท่านฉลาดเพราะว่ากราบนมัสการท่านสำนักบินไทยท่านสำนักแสนดินเจริญธรรมอาสวรรณนาถครับขอบคุณค่ะเจริญธรรมค่ะชื่ออะไรอาชัยวัฒน์ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอาสวรรณนาไม่เคยได้คุยกันเนาะเออผมจใะชมา่ฝึกปฏิสันถารจะฝึกปคฏิ่ะสันถารค่ะพบกันทุกเช้าพบพบกัมนิตทรุกดเชี้ามีธรรมยามเช้าวันนี้วันพุธที่หนึ่งแล้วเดือนมีนาคม ค่ะ2566ขึ้นเดือนใหม่ละวันนี้ขึ้นเดือนใหม่แล้วจริงเดือนใหม่แล้วก็เข้าอาจจะเข้าหน้าร้อนแต่นี่มันไม่ร้อนเท่าไหร่นะบรรดาก็ยังหนาวๆอยู่ ๆกรุงเทพก็เย็นนะคะพระอาจารย์ค่ะกรุงเทพก็ไม่ร้อนนะคะช่วงนี้ไม่ร้อนเลยพรุ่งนี้พวกอาตมาพ่อครูก็พ่อครูพวกปัจฉาก็จะเดินทางไปปฐมโศกไม่ได้แมวาะกัปนฐกมี่โศกก่อนมากันกี่คนนะคะพระอาจารย์ค่ะรวมๆแล้วมากันกี่คนก็5-6-5มั้งห้า5คนอันนี้วันนี้ทางหัวโตนะคนช่วยขับรถให้พ่อครูเขาก็จะเอาของไปก่อนเดี๋ยวหลังนี้ก็ต้องจัดของโตไปก่อนหลวงพ่อแดดทำติดไปด้วยก็พ่อครูก็เตรียมเทศนะงานนี้แม่ตารางบอกว่าถ้าพ่อครูมีแรงก็เทศไปเลยตอนเย็นเลยไม่ได้จัดตารางว่าพ่อครูจะเทศวันไหนโอ้สงสัยจะเทศทุกวันหรือเปล่าโอ้รู้ฟิตด้วยเกินนะพลังเหลือเฟือเลยพ่อครูเหลือเฟือเลยใช่พ่อครูเป็นมิตรดีของเราอะนะค่ะตรงกับมงคล38นะข้อที่หนึ่งวันนี้วันที่หนึ่งนะก็เลยเอามงคล38ข้อที่หนึ่งอาเสวนาจับพลานังเอตัมมังคละมุตตมังการไม่คบคนพาลนะเป็นมงคลอันอุดมค่ะคนพาลคือคนที่ยังไม่มีศีลนี่แหละค่ะอันนั้นเราเจอพ่อครูนี่เราแบบโอ้โหได้พบมิตรดีได้พบบัณฑิตนะเป็นมงคคล่ะที่สองห่างไกลจากคนพาลออกมาถ้าอยู่กับคนพาลก็มาไม่มาคบบัณฑิตเพราะนั้นมันก็ไม่เจริญนะพ่อครูเป็นบัณฑิตเป็นผู้ที่เป็นสัตบุรุษในยุคนี้นะพาให้คนมาหลุดพ้นจากกิเลสได้เป็นโอ้โหเป็นพันพระโพธิสัตว์มีลูกเป็นพันเป็นอเนก
วันที่6ก็จะเป็นมาฆบูชานะลูกนับพันของพ่อครูก็จะไปรวมกันฟังธรรมตอนค่ำค่ะนะเป็นวันแรกวันที่5ยังไม่มีไม่มีมาฆวันที่6ที่ปฐมสงฆ์ที่ลานธรรมชาติตรงนั้นนะใครอยากจะเดินทางร่วมกับพ่อครูในเส้นทางสายนี้ก็อ่ะมา มันก็สะสมจิตวิญญาณที่อ่ะถึงคือไม่มีแต่ก่อนไม่มีไลน์นะสมัยโบราณไม่มีไลน์ไม่มีเฟซการนัดหมายก็คือเอาพระจันทร์วันเพ็ญเดือน3เราไปเจอกันนะมันก็เป็นสัญญาเอ อันนี้พุทธเจ้าท่านจะแสดงธรรมอะไรนะแสดงธรรมมาฆะธรรมจักเอ๊ะโอวาทะเอาวาทะไปโอวาทะปฏิโมใช่จะได้ฟังธรรมที่ดีๆอ้าวก็ถึงเวลาวันเพ็ญเดือน3ก็ต้องไปรวมกันที่พุทธเจ้าท่านอยู่ท่านอยู่ไหนเราก็ไปที่นั่นพระครูอยู่บ้านราษฎรแล้วก็มารวมกันบ้านราษฎรพุทธเจ้าท่านพระครูตั้งจิตท่านจะเป็นพุทธเจ้าในอนาคตไงและท่านก็ดำเนินชีวิตของท่านมาจนเป็นโพธิสัตว์ระดับ7ละเนี่ยบารมีของท่านเราก็ตามท่านไปมันเป็นสัญญาถ้าเราไม่ได้มาทำสัญญานี้ร่วมกันกับท่านไม่ได้กำหนดหมายร่วมกับท่านท่านไปเราก็ไม่อยู่ไอ้อย่างนี้มันจะไปเดินทางไปร่วมกับท่านในถึงเวลาที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าเราก็ไม่มีสัญญานี้ร่วมมันก็จะมาได้ยังไงใช่ไหมค่ะใช่คือนุ่นถามนี่ยังมีโอกาสไปก่อนไหมสมมติถึงยุคของพระศรีอะไรเมตไตรพวกเราจะได้เป็นโสดาบันกันเราก็ได้ก็เพื่ออาจจะไปบอกพ่อคุณพ่อครูบาอาจารย์โสดาบันก็เป็นตอนนี้ก็เป็นได้ตลอดไงไปคิดในอนาคตในอนาคตค่อยเป็นโสดาบันอันนี้ก็โสดาแบนอยู่นั่นแหละแบ่งอยู่นั่นแหละนั้นถ้าเราทำเลยรู้สักกายะโสดาบันคือต้องรู้สักกายะตัวเองรู้จักกิเลสตัวเองถ้ากิเลสตัวเองไม่รู้จักเราก็มาหาหมู่กลุ่มนี่เดี๋ยวเพื่อนจะบอกให้ถ้าไม่รู้จักสักกายะรู้จักกิเลสตัวเองแล้วก็ไม่แน่ใจหรอกเพราะสิ่งที่เราจะลดเนี่ยมันก็บางทีมันเป็นไปตามพบแล้วอย่างนี้ไม่ใช่โสดาบันไปนั่งหลับตาบ้างไปทำบุญทำทานแล้วก็นึกว่าได้กุศลจะได้เป็นโสดาบันไม่รู้หลักที่พระเจ้าท่านตรัสหรือพ่อครัวมาบอกในโสดาบันมีหลักยังไงแล้วทำผ่านหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะสุวรรณาก็ลองดูหมดวันนี้มีใครจะปรารภธรรมเพิ่มเอาเลยสุวรรณายกมือก่อนเอาเลยค่ะกับนักสการพระจันทร์ก็คือวันรู้เฝ้ารู้ฟังพระท่านนึงเทศเขาบอกว่าตัวราคะจริตของมันนู่นน่ะซึ่งจริงๆก็มีอยู่ในตัวทุกคนน่ะแล้วเนื่องจากว่าเราเกิดในสังสารวัฏอันยาวนานเราเสพคุณกับสิ่งนี้มาจิตเราก็เลยยึดจิตเพราะฉะนั้นเรื่องราคะเนี่ยจึงทำให้คนเรานี่หวงเห็นแล้วก็ไม่ยอมปล่อยวางยากแต่จริงๆแล้วจะประหารได้ก็ด้วยอะไรอานาคามีผลใช่ไหมถ้าเราถึงขั้นของอานาคามีเมื่อไหร่ตัวนี้ราคาจริตตัวนี้ก็จะประหารได้โดยเด็ดขาดแล้วใช่ไหมคะตามราชการใช่นาคามีก็หมดกามคุณ5ค่ะคือใจตาหูจมูกลิ้นกายกระทบแล้วใจก็ไม่หวั่นไหวไม่มีถูกมีผลักแต่มันมีเขาเรียกว่ามีข้างในที่เป็นขึ้นมาเป็นรูปเป็นอรูปอีกที่ต้องล้างต่อแต่ต้องผ่านกว่าจะเป็นอนาคามีต้องผ่านโสดาบันก่อนนะใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราจะหมดราคะไม่ใช่ว่าหมดทีเดียวก็หมดไปทีละอย่างเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยอ่ะค่ะเริ่มแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยเราแต่งเนื้อแต่งตัวเรียกว่าจะได้ดูดีในสายตาเพศตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยก็ลดเนี่ยตัดผมสั้นๆนี่ก็ลดราคะลดไปทีละระดับสิอย่าไปลดพรวดเดียวมันไม่ได้ไม่ได้ค่ะค่ะเข้าใจค่ะค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะอ้าวสาธุอ้าวไปต่ออาณาคินตรีคูณเอ้วันก่อนจะได้มายกมือแต่ไม่ได้พูดนะอาณาคินอยู่ที่ไหนนะเนี่ยโยมชลบุรีตอนนี้อยู่ที่บางประกง8ริ้วครับผมบางประกงอ๋อน้ำคงขึ้นๆลงๆนี่เพลงเขาบอกเชิญกราบราชการท่านสมณะและดินไทยแล้วก็เรียนธรรมและดินธรรมทุกท่านครับพอดีจะมาปรารภในเรื่องที่ว่าผมก็เคยได้ยินมาว่าพ่อครูเคยตอบคำถามว่าต
อบคำถามหรือพูดถึงว่าผู้หญิงอ่ะผู้หญิงที่ตั้งจิตว่าในชาติต่อไปอยากเกิดเป็นผู้ชายครับก็ปรากฏว่าพระครูท่านบอกว่าไม่ควรตั้งเพราะมันเสี่ยงเกินไปเพราะว่าถ้ารอบมาไม่ถึงคราวที่เราจะได้ร่างเป็นผู้ชายเกิดได้เกิดคือพูดถึงว่าคือตั้งจิตไว้แน่วแน่ว่าจะได้ขอได้ชาติต่อไปขอได้เกิดเป็นผู้ชายเมื่อรอบมันยังมาไม่ถึงปรากฏว่ามันต้องได้เกิดใหม่อีกทีกลายเป็นทอมครับเนี่ยเป็นทอมหรือไม่ก็ได้ร่างผู้ชายก็จริงอยู่แต่เป็นผู้ชายที่เป็นตุ๊ดเป็นกระเทยเป็นเกย์ไปผมอันนี้ผมก็ให้ขอให้ท่านเสริมว่าผมได้ยินถ้าท่านได้ยินแบบนี้ไหมหรือว่าผมไม่ได้ยินจากท่านอื่นมาแล้วผมมาโยงเป็นพ่อครูผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าผมจำได้ว่าท่านตอบโดยประมาณนี้นะครับอันนี้เบื้องต้นขอข้อนี้ก่อนครับไอ้ตั้งจิตเป็นผู้ชายเนี่ยมันยากกว่าจะบำเพ็ญได้ร่างเป็นผู้ชายเนี่ยมันยากแต่ถ้าทำจิตให้มันมีความเป็นปุริสภาวะก็คือภาวะที่มันตัดกิเลสได้หมดได้เร็วได้มีความแข็งแรงเนี่ยเขาเรียกปุริสภาวะมันก็จะหมดกิเลสก็เป็นพระอรหันต์ผู้หญิงก็เป็นพระอรหันต์ได้ง่ายกว่าที่จะมาเปลี่ยนอะไรอะจริต เปลี่ยนวาสนาบารมีที่มันเป็นอย่างนี้หรือมีวิบากอะไรไม่รู้ที่เป็นผู้หญิงอะนะนั้นแต่ว่าเนี่ยอย่างที่โยมเล่าเนี่ยถ้าเราได้ร่างเป็นผู้หญิงแล้วอยากจะเป็นผู้ชายในชาตินั้นมันก็จะมีอะไรการสั่งสมอย่างทอมเนี่ยมันก็จะมีจิตอยากเป็นผู้ชายใช่ไหมก็สั่งสมจิตอย่างนี้การกระทำอย่างนี้ทอมมันก็เลยกลับกันนะแม้แต่ผู้ชายอยากเป็นผู้หญิงก็เหมือนกันก็ไปผิดศีลข้อ3เยอะๆอะไรเงี้ยพระเจ้าว่ามีวิบากกรรมก็ไปเป็นกระเทยได้เพราะนั้นแต่ว่าไม่เคยได้ยินว่าพระครูบอกว่ามันเสี่ยงอะไรเงี้ยไม่ควรจะตั้งจิตอะไรพวกนี้นะแต่ท่านมีแต่ได้ยินท่านบอกว่ามันยากกว่ายากกว่าแล้วมันก็ถ้าจะเสี่ยงไหมก็เสี่ยงด้วยนะคือถ้าตั้งจิตอยากจะเป็นผู้หญิงอ่ะแต่ใจอยากจะเป็นผู้ชายมันก็จะไปแต่งตัวเป็นผู้ชายจะเป็นทอมในชาตินั้นเลยไม่ต้องรอชาติอื่นนะ ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะใจเขาไม่ได้อยากเป็นผู้หญิงอ่ะแต่มันได้ร่างมาแล้วคือมันไม่ยอมรับมันเป็นอัตตาจัดอย่างนึงเป็นกามที่จัดอย่างนึงด้วยเนี่ยเพราะเนี่ยมันไม่ใช่เอาแต่ตัวเองเป็นผู้ชายอย่างเดียวไงยังไปเสพอีกยังไปอะไรอ่ะเป็นผู้หญิงอ่ะมีคู่เป็นผู้หญิงอีกเห็นไหมว่ามันจัดมากเลยอ่ะจิตใจที่มันมีอัตตามีกามที่จัดมากแต่ว่ามันผิดเป็นผิดเพศไปเลยมันจัดแทนที่จะยอมรับสภาพร่างกายว่านี่เป็นผู้หญิงละอย่าไปตัณหาล้ำหน้าอยากจะไปเป็นผู้ชายทั้งที่มันยังไม่ได้เพราะว่าชาตินี้เกิดมามันเปลี่ยนไม่ได้แล้วถึงแม้จะไปเอาไอ้หมอสัญญกรรมจะไปเปลี่ยนเพศก็เถอะเปลี่ยนได้เหมือนผู้หญิงจริงนะก็แต่งงานมีผู้ชายมาขอสู่ขอแล้วแต่งงานด้วยนะจากผู้หญิงเนี่ยไปสู่ขอผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยไอ้จะสู่ขอผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายพูดสลับ แล้วมีผู้ชายที่แปลงเพศเป็นผู้หญิงจริงๆแล้วมีผู้ชายมาสู่ขอจริงๆคิดดูขนาดนั้นเลย แต่งงานอยู่กินแต่มันไม่มีลูกหรอกเพราะว่าแม้จะเปลี่ยนอวัยวะภายนอกได้แต่ว่าไม่มีรังไข่ไม่มีอย่างนั้นที่จะไปมดลูกอะไรให้เป็นผู้หญิงได้ เราก็เลยใช้วิธีนี้ ใช้วิธีไอเอาไปให้อุ้มบุญน่ะอะไรเงี้ยแล้วมามีลูกได้เหมือนกันนะมีเอาแบบเชื้อตัวเองเนี่ยไปให้คนอุ้มบุญขนาดนั้นเลยนะแต่ว่ามันจิตวิญญาณมันไม่ยอมรับอ่ะเพราะนั้นจิตวิญญาณนี้พอไปเกิดใหม่อะไรเงี้ยมันก็เลยพอได้เป็นร่างเป็นผู้ชายมันก็อยากจะเป็นผู้หญิงร่างเป็นผู้หญิงก็อยากจะเป็นผู้ชายมันก็เลยกลายเป็นทอมหรือเป็นรักเพศไปแต่นี้พูดไปเนี่ยโอ้โหเขาแรงกันนะประเด็นเหล่านี้ในสังคมอ่ะเขาโอ้โหเชียร์กันเว้ยสมัยนี้เนี่ย
หาผู้ชายแท้ๆเนี่ยเอ้ยผู้ชายแท้จริงเปล่าเห็นแต่งเนื้อแต่งตัวเอ้ยผู้หญิงจริงเปล่าในสังคมอ่ะเพราะนั้นโยมไม่ต้องรอชาติหน้าเลยชาตินี้แหละเห็นเลยมันเสี่ยงโอ้เสี่ยงจ้ะเสี่ยงน่าจะเสี่ยงตรงนี้นะครับท่านแต่ว่าไอ้ที่พ่อครูเทศเราเคยได้ยินไหมล่ะที่บอกพ่อครูว่าเสี่ยงแต่ว่าเนี่ยท่านบอกมันยากไม่รู้นะไปฟังอาจจะฟังเทปอดีตไม่รู้นะแต่มาไม่อาจจะไม่ได้ฟังทั้งหมดแค่จะได้ไปเกิดเป็นคนอีกก็ยากนะส่วนใหญ่เนี่ยที่ว่าผู้ชาตัดในสัตว์มันก็มีนะสัตว์ที่เป็นพวกผิดเพศอะไรพวกนี้ก็มีมันมีในสัตว์ในลิงในอะไรก็มีในพระยังมีเลยเนี่ยบวชมาเป็นพระนี่ต้องให้สึกเลยเยี่ยมไม่สงสัยเนาะเรื่องเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเคยฟังเพราะนั้นตอบหลายครั้งกันนะก็ถ้าเราจะตั้งจิตว่าชาติหน้าอยากจะได้เกิดเป็นผู้ชายเนี่ยคือชาตินี้อาภัพเกิดเป็นผู้หญิงไม่ได้บวชยากตั้งจิตชาติหน้าอยากเป็นผู้ชายท่านบอกว่าก็ต้องทำในชาตินี้แหละทำปุริสภาวะมันเกิดมีภาวะของปุริสภาวะภาวะของบุรุษไม่ใช่แบบว่าเป็นกระเทยนะไม่ใช่ใจเป็นกระเทยแต่ว่ามีลักษณะเข้มแข็งอะไรตัดกิเลสได้เก่งแข็งอดทนอะไรเนี่ยเหมือนอะไรนะในรูปที่28อ่ะเป็นบุรุษเพศเราก็ถ้าสะสมอันนี้ไปปฏิบัติเป็นงี้ไปก็ชาติหน้าก็จะได้เป็นคืออย่างนี้ดีกว่าเป็นพระอรหันต์แล้วเลือกได้แต่ถ้าไม่เป็นพระอรหันต์แล้วเลือกไม่ได้เพราะว่าวิบากมันจะส่งให้เราไปเกิดในร่างผู้หญิงผู้ชายก็ขึ้นอยู่กับกรรมถ้าเราผิดศีลข้อ3แปลว่าเรามีกามจัดมากกามจัดมากก็ต้องไปเป็นผู้หญิงแน่นอนใช่มั้ยแต่ถ้ากามน้อยไม่มีกามราคะเลยอ่ะก็จะได้ร่างที่เป็นผู้ชายขึ้นมาแม้แต่ว่าวิบากบางอย่างทำให้เราต้องเป็นผู้หญิงในร่างพระอรหันต์นั้นมันก็ไม่ทุกข์ละท่านก็ไม่ต้องไปมีลูกทุกข์ของการเป็นผู้หญิงมี5อย่างใช่มั้ยพระอรหันต์ท่านบางรูปท่านก็ไม่มีแต่งงานไม่ต้องมีลูกได้ท่านก็พ้นมาได้หรือบางคนมีลูกมีวิบากริงลมครอบครองไปมีวิบากท่านก็หลุดพ้นออกมาได้นะแต่ถ้าตรงข้ามกันถ้ากิเลสเยอะแล้วอยากเป็นผู้ชายอีกโอ้โหจัดเลยทีนี้ได้เป็นกระเทยสมไม่ได้สมไม่อยากเป็นหรอกแต่มันก็จะเป็นนะเนาะอ่ะดีคำถามนี้ก็ดีนะสมาว่าลึกซึ้งดีเดี๋ยวครับแล้วอย่างที่คนที่ตั้งจิตว่าชาติหน้ารวยรวยอันนี้ยังมันคิดจิตขี้โลภไงจิตขี้โลภเป็นจิตอยากจะรวยอ่ะนะแปลว่ามันก็ต้องจิตสั่งสมความขี้โลภไปแล้วกุศลที่สะสมมามันไม่ได้ทำทานอันนั้นมันก็ไม่ได้เกิดมาเป็นคนรวยหรอกแต่ใจมันอยากรวยอยู่นะขอทานอยากรวยไหมอยากรวยนี่คือใจที่อยากจะรวยแต่ว่ามันไม่ได้แต่ว่าคนที่ทำทานเยอะๆเขาก็จะรวยได้ไงคนที่เกิดมาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอะไรในยุคปัจจุบันเนี่ยแปลว่าเขาทั้งทำอะไรมาใช่ไหมล่ะคือการทำทานนี่แหละแต่ทำทานอย่างไม่มีสัมมาทิฏฐิพอเกิดมาชาตินี้ก็ยังแม้จะทำทานแล้วก็ยังอยากจะได้มาชาตินี้มันก็ขี้เหนียวขี้ตืดชาติหน้าเขาไม่ได้อีกหรอกมันเป็นสมบัติผัดกันชมใช่ไหมล่ะมันก็ได้ชาติเดียวอ่ะชาติหน้าเพราะว่าชาตินี้เขาไม่ได้ทำทานอีกแล้วเขาสะสมมาเยอะๆเป็นเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านใช่ไหมแล้วชาติหน้าเขาก็ไม่ได้หรอกเขาไม่ได้ทำทานแล้วนี่ชาตินี้แต่ที่ได้มาคือของชาติก่อนไงใช่ไหมล่ะที่เกิดมาเป็นลูกเศรษฐีทั้งหลายอะไรเงี้ยแล้วก็เกิดมารวยแล้วก็ไม่มีภูมิธรรมมากก็อันซวยเพราะว่าจะเงินนี่คือมันจะเอาไปทำร้ายคนอื่นทำร้ายตัวเองแล้วก็กอบโกยไว้คิดขี้โลภก็ขี้เหนียวก็ยังมีอยู่เกิดชาติหน้าอีกจะได้เป็นขอทานที่ขี้โลภ ทำอะไรก็ไม่ขึ้นอะไรเงี้ยทำค้าขายทำอะไรก็ถูกโกงถูกอะไรอย่างเงี้ยพุทธเจ้าท่านว่าไว้เป็นวิบากหมดเลย
งั้นเราไม่ต้องอยากติดอยากไปรวยสิเพราะว่ามันเสี่ยงนะอย่างที่ว่าแหละถ้าเกิดเราจนแล้วอยากจะรวยโอ้ยถ้ารวยแล้วก็ซวยอีกเพราะนั้นจิตที่ไม่ขี้โลภที่พอเพียงมีน้อยก็พอจึงเป็นจิตที่ไม่ว่าจะเกิดในร่างไหนจะเกิดเป็นร่างกษัตริย์แบบพุทธเจ้าท่านก็ไม่เอาก็ทิ้งมาเพราะว่ารู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นน่ะกองไว้เนี่ยมันเป็นบาปเงินในโลกมีจำกัดทรัพยากรในโลกจำกัดแล้วกองไว้อ่ะแล้วก็อย่างเป็นกษัตริย์เป็นอะไรอย่างเงี้ยต้องไปสั่งฆ่าคนต้องโอ้โหท่านไม่เอาละวิบากมีเยอะนะตั้งจิตมาจนดีกว่าถูกกว่าสละออกมีน้อยก็พอโอ้ยเบาสบายยิ่งมาบวชเลยเนี่ยแล้วติดจีวรกับบาทกับบริขารบริขารก็เยอะนะเนี่ยแต่ไม่ใช่ของเราเลยครับขอบพระคุณท่านสมณะทั้งสองด้วยครับแค่นี้ครับสาธุสาธุน่าขอให้มาจนไวๆเชิญไปที่ไหนเนาะต่ออ้าไปบนดอยแสงอรุณเลยกี่องศานั้นเนี่ยใส่ฮู้ดเชียวน้ำการน้ำสการหลวงปู่พระรักด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะขานสการท่านนินทาท่านเชนินด้วยความเคารพค่ะเป็นทานยามเช้าพระนุท่านค่ะบันไดก็เฉลี่ย12ถึง15ค่ะท่านวันนี้ประมาณ14ค่ะรู้สึกว่าข้างบนยังหนาวอยู่ดีหนาวอยู่เลยค่ะท่านก็เป็นไข้มาตั้งแต่ช่วงไข้เสียงเปลี่ยนเลยนะเนี่ยก็มารายงานสภาวะแล้วก็มาล้างกิเลสตัวเองค่ะท่านก็พอดีช่วงที่ค่ายใช่ไหมคะก็รับเป็นพิธีกรค่ะแล้วช่วงนั้นน่ะโยมก็ทั้งไอทั้งไข้เลยวะก็เลยแบบมาถอนพิษมาอะไรเตะแล้วก็ตั้งจิตค่ะว่าเอ๊ะถ้ามันจะได้ช่วยงานศาสนาให้มันไม่ถือฝืนเกินไปมันก็ได้ทำค่ะวันนั้นก็รู้สึกว่าไอไปครั้งหนึ่งค่ะแล้วจากนั้นมาก็แบบขึ้นลงๆค่ะแล้วก็เข้ารายการไม่ได้เลยตอนนั้นก็เลยว่ามันต้องมามันเป็นตัวกิเลสอยากเราต้องตัดรอบอ่ะท่านคือทำไมเราต้องตัดรอบอันนี้อยากจะทำอันนี้ดีเราต้องตัดรอบค่ะทีนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งมาค่ะท่านคือไอ้วิทยานิพนธ์เนี่ยมันต้องทำให้เสร็จพี่เขาจะสอบวันที่15เนี่ยค่ะยอมยังไม่เสร็จอยู่คนเดียวค่ะก็เลยว่าต้องตัดรอบกันหลายๆอย่างอีกแล้วคือเวลาที่มันหลวงปู่บอกว่านะมันต้องเลือกลำดับใช่ไหมคะว่าอะไรมันควรทำก่อนหลังอันนี้มันเวลามันบีบแล้วอ่ะมันต้องตัดรอบงานอย่างอื่นแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องไปมหาลัยก็ลืมไปว่าพรุ่งนี้มีนัดประชุมผู้รับใช้อีกสงสัยต้องตัดรอบไปแล้วก็ได้ก็เลยว่ามันเห็นกิเลสเลยค่ะว่าเฮ้ยอันนี้ก็น่าทำนะอันนี้ก็น่าทำนะแต่ว่ามันมีตัวกำหนดเวลาว่าต้องทำตัวนี้ก่อนแล้วเลยตอนนี้ต้องตัดรอบตรงนี้ไปทำตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะเห็นความยึดดีแล้วก็ต้องวางดีให้ได้ค่ะตอนนี้ก็เลยต้องตัดรอบงานเป็นผู้รับใช้ไปก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นก็ไม่ทันจริงๆค่ะเพราะว่าอะไรเห็นหลวงปู่ค่ะหลวงปู่พูดในรายการทั้งการเมืองทั้งการศึกษาเนี่ยให้พวกเราพากันทำค่ะแล้วก็ต้องช่วยกันทีนี้ก็ต้องตัดรอบตัวเองจริงค่ะว่าให้มันเหลือทำอันนี้ให้มันเร็วที่สุดนะคะก็ขอการรายการกิเลสตัดรอบต้องตัดรอบประมาณนี้แล้วค่ะสาธุค่ะดีจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมะสองอะนะการตัดรอบนี่คือการรวบเรามีงานในหน้ามือเนี่ย5 6 7 8 9 10ก็ตามเนี่ยมันจะรวบแค่เหลือแค่สำคัญกับไม่สำคัญด่วนกับไม่ด่วนใช่ไหมไอ้ที่มัดรวมกันระหว่าง5 6 7ทั้งหลายเนี่ยมัดรวมกันเป็นไม่ด่วนอันหนึ่งอีกอันหนึ่งมัดรวมเป็นด่วนสำคัญจำเป็นใช่ไหมเราก็ทำสองให้เป็นหนึ่งคือทำด่วนและจำเป็นส่วนอันนี้ตัดทิ้งไปนี้พอทำเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือพอทำเสร็จแล้วมันก็จะมีอันอื่นที่ให้มัดรวบอีกสองเป็นหนึ่งสองเป็นหนึ่งอีกเดี๋ยวว่าใจเราที่มันขี้โลภมันอยากทำหลายอย่างใจมันเยอะมันมีความเป็น2 3 4 5ก็ใจนี่ลดลงเหลือตัดรอบให้เหลืออันเดียวปัจจุบันขณะแต่จริงๆเนี่ยถ้าได้ทบทวนนะตอนป่วยเนี่ยแปลว่าเราต้องทำไม่ได้ทำไอ้นี้แน่เลยไม่ได้ทำตัดรอบตัด2ให้เหลือ1มันก็เลยมีเยอะไปเรื่อยๆบานไปเรื่อยๆไง
เก็บหน้างานไม่หมดพอเรียนก็เอารับใช้ก็เอาอย่างอื่นก็เอาเอามาเห็นเด็กๆที่ไปเรียนอย่างที่แสงอรุณเรียนเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยเขาทำหลายอย่างมากอ่ะคืองานวัดก็จะเอาเรียนก็จะเอาตอนนั้นมันชุมนุมอีกมันเลยเรียนไม่จบเลยแต่เด็กบางคนเนี่ยมาเห็นเขาตัดตอนนั้นเขาจะต้องไปสอบละเขาก็ไม่งานวัดเขาก็ไม่ต้องเขาก็ไม่เอาเรียนก็เรียนให้จบพอจบแล้วเขาก็มาช่วยงานวัดต่อเด็กคนนี้เขาทำได้ดีแต่มารู้สึกว่าศรัทธาเด็กคนนี้เขาใช้ได้เลยก็เลยเปรียบเทียบเหมือนเรานั่นแหละไม่รู้จักธรรมะสองมันก็เลยเป็นหลากหลายไปเลยทำสองให้เหลือหนึ่งไม่ได้งั้นจะทำหนึ่งให้เหลือศูนย์เนี่ยไม่ได้มันต้องเป็นขั้นอย่างนี้นั้นใจเราเนี่ยตอนนี้นะโอ้โหป่วยแล้วเนาะไอมากทำให้รู้ว่าเวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยจะปฏิบัติธรรมมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายเลยปฏิบัติธรรมในยามเจ็บยามป่วยพระเจ้าถึงไปล้างพระอะไรนะที่เมขิยะเลยพระอะไรนะที่ป่วยอ่ะท่านล้างเนื้อล้างตัวให้สะอาดอะไรเงี้ย คิดอะไรคิริมานนท์คิริมานนท์พระคิริมานนท์พอมันสบายเนื้อสบายตัวแล้วเนี่ยใจมันก็ง่ายขึ้นมันไม่ต้องพวักพวงมันเป็นธรรมะสองอ่ะจริงต้องทำคืออย่างอื่นต้องรวบรวมให้เหลือสองเท่านั้นแล้วเหลือทำสองให้เหลือหนึ่งให้ได้ในหน้าที่ของเราแสงอรุณก็ตัดรอบนะเรียกตัดรอบไม่ได้มางานก็ไม่เป็นไรนะไม่รักษาตัวเองให้หายป่วยแล้วก็ทำอะไรปัญญาให้จบปากผ่อนปากผ่อนบางสาธุไปต่ออาจิตราเลยน้อมกราบนมัสการพ่อครูที่เคารพอย่างสูงค่ะน้อมกราบท่านสมณะทุกรูปท่านสิกขมาสเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะวันนี้โยมก็จะมารายงานเรื่องการกินนะคะก็กำลังสู้เรื่องการกินนะคะก็คือเมื่อวานนะคะตอนประมาณถ้ากลับจากสวนนะคะประมาณ18:00 น.นะเจ้าค่ะก็มาเดินออกกำลังกายนะคะทีนี้ในระหว่างที่เดินนะคะก็ตรวจตัวเองว่าที่นึกถึงท่านอาจารย์สมณะทุกท่านเนาะบอกว่าเราต้องตรวจอะไรนะคะตรวจความยินดีนะคะก็ยินดีที่จะเดินเพราะว่าเราเห็นว่าเป็นประโยชน์เนาะจะได้ให้ร่างกายแข็งแรงตอนที่เราจะได้ทำกิจการต่ออะไรเงี้ยค่ะทีนี้อยู่จู่ๆนะคะที่เดินก็มีความรู้สึกคิดอยากกินซาลาเปาอะค่ะก็เลยเห็นว่าเอาซาลาเปาทีนี้อยากกินปุ๊บตัวเองก็เลยเอ๊ะจู่ๆมันทำไมนึกอยากกินเพราะว่ามันขึ้นมานะคะเหมือนจิตในจิตมันอยากกินมันเป็นสัญญาเดิมที่ว่าเราเคยชอบกินซาลาเปาตอนช่วง18:00 น.นะคะเมื่อก่อนนี้นะคะก็จะไปซื้อซาลาเปาที่เขามีอะไรนะคะมีแก้วน้ำส้มน้อยๆแล้วก็มีซาลาเปาไส้ถั่วดำนะคะอันนี้ก็ตอนเย็นช่วงนี้ถึงเวลานี้ก็จะต้องออกไปซื้อกินนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่กินนะคะนี่เสร็จแล้วสัญญาเดิมก็ขึ้นมาก็เลยพิจารณานะคะตั้งศีลพอดีได้ฟังบาป10ประการของอาจารย์หมอเขียวเพิ่งฟังไปนะคะว่าถ้าการที่เรากินของติดเครื่องปรุงเนี่ยมันจะมีบาป10ประการนะคะก็คือ1เราอย่าน้อยกินของที่ปรุงมากมันจะมีพิษคืออันนี้ค่ะก็ตอนแรกใจนะคะโหมันจะกระโจนนะคะความรู้สึกมันอยากจะออกไปซื้อให้ได้เลยนะคะในระหว่างที่กำลังเดินนะคะก็ได้พิจารณาในเรื่องของบาป4ประการว่าเอาที่พ่อครูเคยคิดพ่อครูว่าจะกินของอะไรถ้ามันปรุงแต่งเสียเวลาเสียแรงงานเสียวัตถุอุปกรณ์ซึ่งเอาจากโลกมาอันนี้ก็เอาออกมาหมดเลยค่ะคือเคยฟังพ่อครูนานแล้วนะคะก็มาผสมผสานช่วยเลยครับเพราะว่ามันรู้สึกมันตัวใหญ่มากมันก็บอกเนี่ยไม่ได้กินเลยเนี่ยนานมากเลยเอากันเนี่ยนานยิ่งนานยิ่งดีอันนี้เป็นของปรุงก็พิจารณาอาหารก่อนนะคะมันไม่อยู่ตอนแรกก็พิจารณาว่าเนี่ยมันเป็นแค่แป้งนะตาลแล้วใส่อะไรมากรู้ไหมซาลาเปาเนี่ยซาลาเปาเจนะคะจะมีของปรุง
พริกไทยอะไรซึ่งมันเป็นของร้อนยิ่งปรุงมากก็ยิ่งป่วยอย่างที่อาจารย์ว่าไงมันเป็นพิษแล้วอยู่ในตัวเราแล้วก็มันเป็นพลังเหนี่ยวนำเป็นแรงก็ในระหว่างที่เดินก็พิจารณาตลอดเลยค่ะมันก็ยังไม่ยอมนะคะไม่ยอมเออก็ไหนบอกว่าให้ลดละเลิกอ่ะก็เหนียวเนี่ยโยมก็เลยตั้งสินว่าวันนี้ช่วงนี้นะคะไม่กินซาลาเปาไม่กินซาลาเปาก็พิจารณาเรื่อยจนกระทั่งเอาเรื่องไตรลักษณ์เนี่ยความอยากใช่ไหมเนี่ยอารมณ์อยากมันไม่เที่ยงมันไม่มีตัวตนมันสุกลวงเนี่ยกินแวบเดียวแล้วลองดูกินปุ๊บแวบเดียวเนี่ยเป็นยังไงกินแวบเดียวเคยกินใช่ไหมกินแล้วกินแวบเดียวเนี่ยแล้วเป็นไงเออมันก็ร้อนต่อนั่นแหละแหละร้อนท้อนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่มันมันยังกินแล้วเนี่ยนะอย่างน้อยก็ไปเป็นพลังเหนี่ยวนำให้คนอื่นกินตามทั้งทั้งที่ไม่มีใครเห็นเรากินเนี่ยเนี่ยค่ะพิจารณาไปเรื่อยๆพิจารณาไปเรื่อยประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะไอ้ความรู้สึกตรงความที่อยากกินซาลาเปาเนี่ยค่ะมันหายไปเลยค่ะไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยแล้วก็ว่าอย่างนี้เออก็จำไว้ว่าแต่ว่ามันก็ในจิตน้อยๆมันก็ยังมีอะไรอวบเล็กๆน้อยๆแต่ว่าโยมก็บอกว่าก็พิจารณาไปเรื่อยๆมันหายไปนะเจ้าค่ะเออก็เพิ่งเห็นว่าครั้งเนี้ยนะคะมันหายไปแต่มันก็ยังไม่เบิกบาน 100% นะคะมันยังเป็นติ่งๆก็อย่างน้อยๆก็ไม่อยากกินนะคะมันก็หายไปเลยค่ะอารมณ์เนี้ยนะคะวันนี้ก็มารายงานสภาวะตรงนี้นะคะเอาทีละหน่อยนะเจ้าค่ะอันนี้ก็ขอให้สัมมาทิฏฐิด้วยนะคะมันต้องเคยทำซ้ำทำบ่อยทำให้มากนี่แหละอาจิตตาเจอมันต้องเจอซาลาเปาอีกเรื่อยๆใช่ไหมอย่างพิณาเนี่ยถูกวิธีละมันก็ต้องพิณาด้วยความเป็นจริงของเนี่ยไตรลักษณ์และเห็นเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยนี่เป็นหลักแต่นี่พอทำแล้วเนี่ยเรียกพอจิตเราเนี่ยจากเดิมมีราคะมีโทสะมีโมหะใช่ไหมพอมันไม่มีแล้วเนี่ยมันก็เป็นวีตะมันไม่มีอาการนั้นละเออเฮ้ยอาการที่เราอยากจะกินซาลาเปามองเห็นเนี่ยเดินผ่านไปก็ตามอะไรเงี้ยไม่มีละแต่จิตนี้มันก็ยังเรียกว่าเอ๊ะมันยังไม่ไปไม่มามันยังเป็นก้อนๆอยู่นะยังรู้สึกว่ายังไม่หมดหรอกแต่มันยังตีไม่แตกอะไรพวกเนี้ยเรียกเป็นสังขิตตังเนี่ยตามภาษาของเจโตปิยานะหรือว่ามันจับไม่ติดมันฟุ้งกระจายเป็นวิขิตตังก็แล้วแต่จริตของคนทางจิตอจิตตาน่าจะเป็นพวกสังขิตตังอย่างเงี้ยที่เขาบอกมาเมื่อกี้นะนั้นก็ต้องตีให้แตกตีให้แตกไงก็ต้องเนี่ยสัมผัสแล้วสัมผัสอีกเมื่อจะขึ้นมาอีกกลัวเลยเออแล้วมันจิตที่มันเนี่ยดีกว่านี้ยังมีอีกไหมเนี่ยเออมันยังไม่ค่อยดีนะตอนนี้จิตเราน่าจะโปร่งกว่านี้นะเออเข้าอีกเออเราจะบ้าบอไปติดทำไมเล็กๆน้อยๆก็สอนตัวเองต่อไปอีกจนจิตเนี่ยมันโอ้โหมันดีขึ้นโอ้วันนี้สว่างสวัยเจอซาลาเปาแล้วก็เออเฉยๆกินก็ได้ไม่กินก็ไม่ตายไม่ต้องเสียกระตังด้วยดีเออไปกินข้าวดีกว่าใช่ไหมเพราะจิตสว่างสวัยก็จิตดีกว่านี้ยังมีอีกไหมแล้วจิตที่สุดท้ายมันจิตไม่มีดีกว่านี้ละมันตั้งมั่นไหมกับมันหมดไหมอันสุดท้ายเป็นวิมุตติอวิมุตติกับสมาหิตังกับสมาหิตังใช่ไหมอันนี้ก็ตั้งมั่นไหมก็เจอทุกวันอะถ้าตั้งมั่นแล้วมันก็จะไม่หวั่นไหวไปทุกวัน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 ถ้ามันขึ้นไปอีกก็จัดการอีกเหมือนวิธีที่เราทำไอ้ตอนแรกอะนะทำให้มันลดลงได้แล้วแต่เราขยันทำไหมพวกเนี้ยแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยมันจะมีญาณข้อที่รู้ว่าเอ้ยนี่เรายังมีกิเลสไม่หมดนะมันจะขยันทำอาเสวนาทำพหุลีกำบังทำซ้ำทำให้มากทำกับเรื่องนี้แหละตัดรอบมันจะมีความเป็นสองในเรื่องนี้เกิดขึ้นอยู่เราก็ทำทีละคู่ทำทีละอย่างเอาซาลาเปาโมเดลเนี่ยยังอื่นยังเรียกว่าเอาไว้ก่อนสู้ซาลาเปานี่แหละพอทำได้จะชัดเจนไปทำอย่างอื่นอีกน้าวแล้วก็มันก็จะมีเขาเรียกว่าอิทธิวิทยญาณอะไรเพิ่มขึ้นจากการที่เราได้ทำมีความหลากหลายทำจดนั้นจดนี้เพิ่มแต่ซาลาเปาก็มาทำกับคนบ้างคนนี้เราไม่ชอบใจคนนี้เราชอบใจมันก็จบคล้ายๆกันซาลาเปามันด่าเราไม่ได้ทีนี้คนด่าเราได้นี่สนุกกว่าอีกแต่เดี๋ยวขอโอกาสนะคะในอยู่ๆบางครั้งนั้นเราไม่ได้เห็นซาลาเปาเนี่ยอยู่ๆมันขึ้นมาในจิตอันนั้นแหละคือมันเป็นรูปเป็นอรูปข้างในที่มันขึ้นมามันบางทีมันไม่ได้เห็นตัวซาลาเปาแต่มันไปใกล้ๆสถานที่นั้นหรือตรงนี้เราเคยนั่งกินซาลาเปามันก็ขึ้นมาแล้วตอนนั้นเราเคยวิ่งไปซื้อเราวิ่งไปทางอื่นมันก็ขึ้นมามันจะมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับไอ้สิ่งนั้นอยู่หรือรูปก็ตามมันเป็นแต่จริงสิ่งเหล่านี้มันเป็นรูปอยู่ข้างในเป็นรูปประจิตก็พิจารณาเหมือนเดิมนั่นแหละเหมือนเราเจอซาลาเปานั่นแหละ
แต่นี่มันจะง่ายขึ้นอาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นมากขึ้นมันก็จะเรียกว่าใช้วิธีเบาบางขึ้นนะอ๋อเขาก็อาจารย์นั้นเข้าใจแล้วค่ะในยามช่วง6โมงเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราเคยไปวิ่งซื้อซาลาเปามันก็เป็นอารมณ์บิ้วเหมือนลักษณะว่ามันเป็นลักษณะตอนนั้นที่เราเคยทำมันมีความเกี่ยวเนื่องมันก็มีสัมผัสภายนอกอยู่เพียงแต่ว่าสัมผัสภายนอกนั้นมันไม่ใช่ตัวซาลาเปาแต่มันเป็นความเกี่ยวเนื่องอะไรอ่ะงั้นแหละเหมือนผู้ชายผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เห็นตัวก็เห็นหน้าก็ดีได้ยินเสียงแต่ไม่แต่เห็นของที่เขาเคยให้ไอ้เงี้ยพวกเนี้ยมันก็ทำให้เราขึ้นมาดึงอารมณ์นั้นขึ้นเราต้องจัดการล้างมันอีกแบบที่เราเคยเจอตัวนั่นแหละอย่างเงี้ยจนกว่ามันจะหมด หมดสิ้นหมดเด็ดหมดขาดขอบคุณเจ้าค่ะแม้เล็กแม้น้อยไม่มีถ้าไม่แน่ใจก็ตรวจแล้วตรวจอีกเป็นเรียกว่ามันก้ำกึ่งอะนิวัตสัญญาอยู่ส่วนใหญ่แล้วพ่อครูสายปัญญาเพียวๆที่จะจบที่อากินจันเนี่ยพ่อครูมีน้อยมากอันนั้นส่วนใหญ่พวกเราจะต้องตรวจไปถึงเนี่ยมันใช่ก็ไม่ใช่ใช่ก็ไม่ใช่ในว่าสัญญาก็ต้องเค้าเคลียร์อารมณ์เอ๊ะมันใช่ไหมอารมณ์นี้นี่ดึงสัญญาขึ้นมาเค้าเคลียร์คุยกับมันต่ออ่ะสาธุเป็นตัวอย่างที่ดีที่เมื่อก่อนกดข่มตอนนี้ก็พยายามใช้ปัญญามันขึ้นมาเองโดยไม่ได้นัดหมาย อ้าวสาธุไปทางอสินพุทธเลยเปิดไมค์ป่ะอสินพุทธหรือไม่ได้ยินเราเนี่ยพูดอะไรไม่รู้อยู่ตรงไหนเนี่ยสงสัยอสินพุทธไม่ได้ยินเราพุทธครับครับกราบนมัสการอ๋อได้ยินครับผมได้ยินครับได้ยินครับกราบนมัสการสมณะแสนดินสมณะดินไทยครับเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้ครับผมเช้านี้ผมก็พอดีนึกขึ้นได้ผมเคยฟังพ่อครูเนี่ยผมรวบรวมคำพ่อครูที่เทศไว้เนี่ยผมความหมายเนี่ยคือมันจะมีคำที่ผมก็ไม่ทราบว่ามันเป็นสภาวะคล้ายๆกันเปล่าเช่นปริวัติเชิงซ้อนคำเนี่ยแล้วก็มาปฏินิสักขะแล้วก็มาสัจจะย้อนสภาพอนุโลมปฏิโลมหรือยืดหยุ่นอะไรเงี้ยผมอยากจะถามท่านว่ามันอยู่ในตระกูลเดียวกันไหมครับปริวัติเชิงซ้อนปฏินิสักขะสัจจะย้อนสภาพอนุโลมปฏิโลมยืดหยุ่นเพราะว่า อย่างเช่นทำอะไรที่มันกลับไปกลับมาอายกตัวอย่างอย่างที่งานบบบไองาน888ที่สันติก็มีการเต้นอยู่หน้าเวทีวงดนตรีเต้นกันเนี้ยก็รู้สึกจะมีผมอยู่ในนั้นด้วยหรือไงเนี่ยคือเต้นแรงเต้นกาอะไรเนี่ยสงสัยไม่แน่ใจเธอคืออยากถามท่านตรงนี้ครับมันเป็นลักษณะเป็นตอบเป็นคล้ายๆเป็นสภาวะแบบการปฏิบัติมันตระกูลเดียวกันไหมครับตระกูลเดียวกันเชิงคือมันมีคำศัพท์เหล่านี้พ่อครูก็เคยพูดว่ามันใช้ศัพท์ได้หลายคำครับผมแต่เป็นเชิงนี้แหละสิริหามายาก็ตามอะไรอ่ะปริวัติเชิงซ้อนเมื่อกี้ว่านะปริวัติคือรอบปริวัติเชิงซ้อนรอบเชิงซ้อนอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะปฏินิสักขะอะไรปฏิคือทวนกลับทวนย้อนสักขะก็คือสวรรค์ไม่มีสวรรค์ละแต่ต้องเหมือนมีสวรรค์ปฏินิสักขะสักขะคือการร่วมก็ได้ไปร่วมทวนซ้อนสัจจะย้อนสภาพก็เหมือนกันหรือว่าอีกคำหนึ่งเลยสิริมหามายาอย่างเงี้ยเป็นมายานะว่าเป็นมายาที่เป็นความดีงามเป็นสิริอะไรเงี้ยไม่ใช่มายาแบบหลอกลวงส่วนไอ้พวกหลอกลวงก็มีนะคือมันทำเท่อะไรแต่ว่าเป็นการหลอกลวงอะไรเงี้ยทำเต้ท่าว่านี่ฉันบรรลุนะอะไรเงี้ยนะแต่ว่าจริงๆไปหลอกเหมือนกับอะไรนะเจ้าขี้เมาจะไปหลอกผู้หญิงที่บำเพ็ญพรตอยู่ผู้หญิงนี่2วันกินข้าวทีเป็นพรตแบบฤาษีแข็งมากนักบวชผู้หญิงนะเจ้าคีมาบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปผู้หญิงคนนี้ไปเป็นเมียให้ได้ก็ไปแกล้งทำเป็นฉันแข่ง3วันกินทีไปตั้งสำนักอยู่ใกล้ๆแล้ว3วันกินทีแต่จริงๆกลางคืนแอบไปกินไงกลางวันก็มาทำนั่งไปกินโอ้ผู้หญิงเห็นบอกโอ้โหแข่งกว่าฉันอีกเนี่ย
อะไรไปคุยด้วยคุยด้วยก็คุยกันคุยนานๆเข้าก็รู้สึกถูกจริตกันดีถูกคอกันดีคุยกันโอ้โหฉันสุดท้ายบอกเอ๊ะในเมื่อเราก็รักกันนะเราจะมานั่งอดอาหาร2วันกินที3วันกินเราไปแต่งงานกันดีกว่าเอาไปเป็นเมียเฉยเลยผู้ชายขี้เมาไปหลอกทำเป็นมายาว่าตัวเองเคร่งจริงๆไม่เคร่งอะไรอันนั้นพวกเราเนี่ยมาเป็นสิริมหามายาหมายความว่าบางทีเราก็อนุโลมให้เด็กๆบ้างอะไรเงี้ยมันก็พ่อครูอ่ะบีบแต่เป้นๆๆๆให้เด็ก เล่นกับเด็กไปอะไรเงี้ยเพื่อให้เด็กเขารู้สึกไม่กลัวสมณะจะได้สอนง่ายๆถ้าบอกสอนอะไรพ่อครูจะแทรกคำสอนให้เด็กๆงั้นอย่างนี้อะไรว่าหลอกเหมือนหลอกเด็กให้มาให้มาแต่ว่าไม่ได้หลอกนะอยากให้เข้ามาใกล้ชิดธรรมะไม่ได้หลอกเป็นมายาที่เป็นสิริแล้วก็เลยเน็ตมันก็เลยไม่รู้เน็ตใครเสียนะตอนนี้นะเน็ตอสินพุทธเสียหรือเน็ตอาตมาเสียเน็ตอสินพุทธนะหายไปแล้วนะสงสัยเน็ตผมครับท่านสงสัยเน็ตผมมันมาแบบจีระเอ็กโคเลยทีนี้นั้นจะสิริมหามายาได้เราต้องมีความที่หมดแล้วหมดสวรรค์นั้นแล้วจึงจะไปทำทีท่าเหมือนจะมีสวรรค์กับเขาหัวเราะไปกับเขาเต้นไปกับเขาต้องมั่นใจจริงๆว่าเราไม่เสพแอบเสพเป็นเรียกว่าคนทันแอบไปกับพญาคุดไปเสพนางกากีเพราะครูใช้ศัพท์เนี้ยนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวขออีกตรงนี้ครับที่ว่าอนุโลมปฏิโลมยืดหยุ่นเนี่ยก็คล้ายกันใช่ไหมครับการยืดหยุ่นอนุโลมปฏิโลมก็เป็นภาษาไทยใช่ไหมครับหรือยืดหยุ่นอะไรเงี้ยอนุโลมก็คือตามทุอันปฏิโลมคือย้อนฝืนทวนอนุโลมปฏิโลมมันต้องคู่กันบางทีเราเนี่ยเด็กๆเราก็ไปกับเด็กบางทีเราก็เล่นกับเด็กใช่ไหมแต่บางทีเด็กเนี่ยจะทำอะไรที่ผิดเช่นนะจะปีนที่สูงละหรือว่าอะไรอะทำอะไรที่มันจะล่อแหลมจะเสี่ยงอะเราก็รีบดึงเข้ามาไม่ให้เขาทำก็ทวนดึงเขาบ้างต่อตามเขาบ้างอะไรพวกนี้เด็กย้อนทวนอนุโลมปฏิโลมให้กับคนคุยอยู่กับคนเนี่ยต้องมีทั้งไม้แข็งเขาเรียกมีลูกยอและกอไผ่อยู่กับเด็กอ่ะแต่มีลูกยออย่างเดียวเด็กก็เหลือก็เล่นหัวเราต้องมีกอไผ่คือไม้เรียวด้วยเพราะนั้นเด็กทุกวันนี้มันเสียเพราะอะไรพ่อแม่ใช้แต่ลูกยอไม่ยอมใช้กอไผ่ไม่ยอมเรียวบอกครูบอกมีกฎหมายห้ามตีอีกไอ้ยาอย่างนี้แย่เลยใช่ไหมเด็กเลยแย่เลยมันต้องมีทั้งลูกยอและกอไผ่ครับขอบคุณท่านครับขอบคุณท่านครับสาธุท่านอื่นครับไปที่อาสดใจสุดอาซีรีส์ต่อน้อมกราบนมัสการท่านแสงดินท่านดินไทยที่เคารพอย่างสูงยิ่งครับถามพี่น้องทุกท่านครับขออนุญาตแชร์สกรีนเลยนะครับเชิญเลยผมก็จะมาต่อเรื่องที่เราพูดกันเมื่อวานนะครับว่าเราจรณะ15นี่มันเริ่มจากสังวรศีลแล้วก็มาสำรวมอินทรีย์สังวรศีลนี้ไม่ใช่แค่ว่าเรารู้จักว่าตั้งศีลนะเราก็ต้องรู้จักศึกษาด้วยว่าศีลแต่ละข้อนี้มันละเอียดขนาดไหนเพราะว่าที่เราศึกษามาบางทีเราอาจจะยังเข้าใจไม่ถูกวิธีการศึกษาศีลให้เข้าใจละเอียดอย่างเช่นเราก็มาฟังพ่อครูฟังย้อนหลังที่พ่อครูพูดเรื่องศีลต่างๆว่าหรือว่าศีลข้อ1นี่มันละเอียดขนาดไหนศีลข้อ2ละเอียดขนาดไหนศีลข้อ3เป็นยังไงพอเราสังวรศีลได้ปั๊บเราก็มาสำรวมอินทรีย์แล้วก็มาตั้งหลักแล้วว่าเรามีอาวุธของเราก็คือตาหูจมูกเนี่ยเราจะระวังมันเราจะเริ่มต้นระวังแล้วเราระวังในอะไรเราต้องระวังในเรื่องอะไรบ้างวันนี้มันก็จะเป็นจรณะที่3จรณะที่3นี้ก็คือเรื่องโภชเนมตัญญุตาโภชเนมตัญญุตานี้มันคือการประมาณในเรื่องการกินการกินนี่ไม่ได้หมายแค่ความเรื่องที่อะไรที่เราเอาเข้าปากอย่างเดียวไม่ใช่แค่นั้นที่ผมอ่านในหนังสือจรณะ15วิชา8ของพ่อครูไม่ได้หมายแค่ความเรื่องการกินเข้าปากอย่างเดียวมันหมายถึงเรื่องความเกี่ยวเนื่องของอุปโภคและบริโภคหมายถึงว่าเครื่องกินเครื่องใช้ก็ใช่การประมาณในการกินการประมาณในการใช้การประมาณในเรื่องที่อยู่อาศัยการตัดกามคุณ5เลิกเป็นขี้ข้าของตาหูจมูกเห็นไหมครับในเมื่อเรามีอาวุธ
ทั้ง5ของเราก็คือตาหูทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้ง6เนี่ยเราจะใช้มันยังไงก็คือเราเอามาประมาณเรื่องการกินว่าเพราะว่าการกินขอแยกก่อนเลยว่าเรื่องการกินของแต่ละคนนี่มันไม่เหมือนกันคือเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราไม่ได้กินทุกอย่างเหมือนกันทุกวันอาหารมันจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นมันจะมีความหลากหลายบางทีวันนี้เราอาจจะกะถูกพรุ่งนี้เราอาจจะกะผิดและอีกอย่างนึงที่ผมสังเกตจากตัวผมเองผมจะรู้สึกว่าถ้าผมจะประมาณการกินตอนที่ผมหิวส่วนใหญ่มันจะพลาดผมจะประมาณไม่ได้เพราะกิเลสมันแรง คือตอนนั้นเราหิวแล้วอะตาเรามันจะใหญ่กว่าปากเราอะคือ มันจะมองเห็นอะไรก็อยากหมดอะไรมันก็จะควบคุมยากแต่ถ้าเรากำหนดใจไว้ก่อน ผมเปลี่ยนวิธีของผมอันนี้คือจากที่ผมทำก่อนจะนอนผมก็คิดว่าเออมันมีในอะไรในตู้เย็นพรุ่งนี้บ้างพรุ่งนี้เราจะทำอะไรพอถึงเวลาเราที่จะทำอาหารเราก็เอาไอ้เฉพาะตรงที่เราจะทำวางแผนไว้ก่อนเลยว่าเราจะทำอะไรเออแล้วเราจะรู้สึกว่าเราจะไม่ออกจากคล้ายๆกับว่าออกนอกกรอบของเราที่เราวางไว้อาจจะพลาดบ้างเล็กน้อยแต่ยิ่งถ้าเราไปอยู่กับหมู่กลุ่มเพราะว่าอาหารมันจะเยอะมันจะมีตัวเลือกเยอะอันนี้แหละมันเป็นการฝึกแล้วเราก็ปรับโดยการกำหนดรู้เพราะว่าเครื่องกินเครื่องใช้มันก็มาคือหมายเรื่องศีลอยู่แล้วเลยโดยเฉพาะเรื่องกามคุณ5นี่ก็คือเหมือนกับศีลข้อ5เลยถ้าเราไม่ศึกษาศีลละเอียดเราก็จะไม่เข้าใจจุดนี้ว่าไอ้กามคุณ5นี่มันก็เกี่ยวกับเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยตรงอยู่แล้วแล้วการที่ผมพูดเรื่องการกำหนดเนี่ยกำหนดใจก็คือนามเหมือนภาวะ2จำได้ไหมครับปัญญา8รูปกับนามมันจะมี5ตัวนามมันจะมีมนสิการเวทนาสัญญาเจตนาไอ้กำหนดนี่คือสัญญากำหนดในใจไว้เลยว่าเราจะเจตนาว่าเราจะตั้งใจไว้ว่าเออถ้าเราเจออาหารเราจะกินประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นการช่วยวิธีของผมอาจจะไม่รู้อาจจะไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะครับแต่อันนี้คือการประมาณในการบริโภคก็จะประมาณนี้ครับของเจรณะที่3ในวันนี้สาธุครับนะสาธุไอ้ความไอ้พุทธพ่อครูบอกว่าสิ่งที่ทำให้กิเลสเกิดง่ายและก็เกิดได้มากก็คือว่าหิวเหนื่อยป่วยแล้วก็อัตตาจัดไอ้หิวเนี่ยมันเป็นจริงมันเป็นอาการทางสรีระด้วยแหละหิวเนี่ยจริงๆมันน่าจะใช้คำอื่นเนาะมันกล้ำเหมือนกึ๋งนะหิวเนี่ยใช้ความหวยโหยก็ได้หรือความล้าเราเวลาเราอดอาหารนะร่างกายเรามันไม่พอมันก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันล้ามันเพลียๆมันอะไรมันอยากจะได้อะไรเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันมีอยู่ไอ้เพราะนั้นอาการเหล่านี้ทำให้กิเลสเนี่ยมันจะเรียกร้องว่ามันจะผสมด้วยว่าเนี่ยร่างกายเราก็หวยแล้วก็ใจเราก็อยากด้วยความอยากมันก็เลยแบบขึ้นมาเยอะให้เราเห็นแต่นั่นแหละเป็นโอกาสให้เราเนี่ยได้เห็นกิเลสได้ชัดเจนขึ้นว่าเอ้ยเรายังมีความอยากจะกินอยู่นะเนี่ยไอเนี่ยทำไมเราไม่กินไอสิ่งที่มันจะให้ประโยชน์แก่ร่างกายกับไปกินไอสิ่งที่ความอยากมันขึ้นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเวลาหิวมันจะกินเยอะเนาะมันจะอะไรข้างหน้านะอะไรที่มันแหมเราอยากกินมันจะเอาก่อนเลยกินเร็วกินเยอะแล้วก็จุกแล้วก็เนี่ยแต่มันเป็นโอกาสเหมือนกันทำให้เราลองดูสิอย่าไปกินตามอยากหิวนี่แหละแต่กินไอ้สิ่งที่มันเป็นสมควรก่อนโบราณเขาถึงให้กินของที่ไม่ค่อยอร่อยเนาะกินก่อน ของอร่อยขนมมาไว้ที่หลังบอกเด็กๆกันนะนะวันนี้อากรมาโภชเนมัตตัญญุตานะส่วนเด็กก็บอกมีสโลกโภชเนมัตตัญญุตุงเอาพุงเป็นประมาณนี้เราไม่เอาไม่ใช้บอกเป็กนาทีฟ้าพอครูบอกครูถามว่าใช้สูตรอะไรน้ำหนักขึ้นนาทีฟ้าบอกว่าไม่ยากหลวงปู่อิ่มแล้วก็ยัดเข้าไปอิ่มแล้วก็ยัดเข้าไปน้ำหนักก็เลยขึ้นนาทีฟ้าเป็นเด็กน้อยที่อยู่บนดอยภูผาตอนนี้ไม่รู้ไม่น้อยแล้วนะเป็นเด็กใหญ่เลยตัวเริ่มใหญ่แต่สูตรพ่อครูอย่างนั้นใช้ไม่ได้เพราะว่าครูเนี่ยแม้แต่อาการหิวยังไม่มีอ่ะคือสรีระที่ถูกฝึกมานานร่วมกับจิตใจที่ไม่มีความอยากละไม่มีความอยากกามราคะเรื่องการกินนะครับฝึกมาหลายปีแล้วล่ะจนเรียกว่ามันหมดความหิวไว้ด้วยอ่ะจนต้องมาฟื้นน่ะบอกว่าเอาทำอร่อยๆมาสิร่างกายมันจะได้กระตุ้นขึ้นมาบ้าง
ม่เห็นพระครูว่าจะอร่อยเลยนะไม่มีไม่กลัวก็ไม่กลัวทำอะไรมาก็ไม่รู้สึกว่ากระตุ้นความอร่อยของสรีระนี่มันก็ไม่หิวอะไรขึ้นมาเท่าไหร่อ่ะเราก็ฝึกกันต่อเนาะอากรอาทุกอย่างนี้แหละไม่ผิดแน่นอนทางนี้ไปที่อนุนัทมนเลยนักศึกษาท่านดินไทยท่านแสงดินด้วยความเคารพค่ะจะเรียนทำพี่น้องทุกท่านค่ะจะขออนุญาตมาพูดถึงงานพิธานิดนึงนะคะเราทุกคนก็คงต้องทราบว่างานพิธาเราจัดขึ้นที่ประถมนะคะแต่วันที่5ถึงวันที่17และหนูก็เชื่อว่าพี่น้องในค่ายเราเนี่ยน่าจะมีคนไปหลายคนแน่นอนนะคะบางคนก็อาจจะเดินทางก็ตั้งแต่วันที่4นะคะหรือเช้าที่5ก็หนูจะขอประวารณาตัวนะคะยินดีเป็นผู้ให้คำแนะนำนะคะเป็นผู้รับใช้ถ้าพี่น้องท่านใดมาเนี่ยแล้วเจอปัญหาขัดข้องอะไรจะจอดรถตรงไหนที่พักหญิงตรงไหนที่พักชายตรงไหนจุดประสัมพันธ์อยู่ตรงไหนอะไรอ่ะสาระสั้นคำลงคุยอย่างเงี้ยค่ะคือข้อมูลเบื้องต้นถ้าพี่น้องท่านใดโดยเฉพาะบางท่านที่อาจจะยังไม่เคยมาที่ปฐมเลยเนี่ยนะคะเรียกใช้นูได้แล้วก็หนูให้เบอร์โทรศัพท์ไปตรงนี้ไปที่ Line Open Chat แล้วแล้วก็วันนี้ไม่ใช่มีคนเดียวที่เข้ามาประวารณานะคะเดี๋ยวจะมีอีก2ท่านที่จะเข้ามาร่วมประวารณาเป็นผู้รับใช้ด้วยก็หนูจะเห็นแล้วมีพี่วัฒนาค่ะพี่วัฒน์เนี่ยอยู่ในซูมเราตลอดเพียงแต่ว่าพี่วัฒน์ยังไม่เคยเปิดหน้าวันนี้ให้พี่วัฒน์มาแนะนำตัวกับพี่น้องเราหน่อยค่ะหรือพี่น้องจะเรียกว่าป้าวัฒน์ก็ได้อ่ะป้าวัฒน์อยู่ไหมคะวัฒนาอ๋อไอโฟน2นี่นะเห็นไหมคะหนูเห็นชื่อวัฒนากราบนมัสการค่ะอาทุก็ยินดีต้อนรับค่ะตั้งใจเต็มใจจะขอรับใช้มาเป็นผู้แพ้ผู้รับใช้ผู้ให้ค่ะในงานนี้ก็คงเป็นโอกาสที่ดีในฐานะที่เป็นคนอยู่นครปฐมนะคะปกติแล้วก็ประเมินตัวเองแล้วว่าเราอยู่กับอโศกทุกๆชั่วโมงค่ะยังไม่มากค่ะยังไม่ถึงนาทีวินาทีนะคะจะพยายามอยู่เจ้าค่ะก็ยินดีนะคะถ้าเห็นหน้าอย่างนี้ก็มีอะไรจะให้ช่วยหรือว่าถามไทยอะไรก็เชิญได้นะคะค่ะจำไว้แล้วหน้าตายอย่างนี้ดีมากเลยช่วยก็ได้แต่มาจะมายืมเงินนะพวกเราไม่ใช้เงินกันค่ะไม่ดีไม่ดีอ้าวโมทนาอาวัฒนาเนาะเดี๋ยวไปเจอกันปฐมโศกเนาะเจ้าค่ะวัดก็ไปบ้านลาดบ่อยนะคะข้างหลังนี้พี่น้องหลายท่านในซูมเราทำหน้าได้ทีนี้มีอีกท่านหนึ่งซึ่งทุกคนรู้จักแน่นอนอาตะวันจ้าขอเชิญอาตะวันมาปวารณาตัวเลยค่ะครับขอกราบนมัสการท่านสมณะดินไทยท่านแสนดินครับเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านครับก็ผมก็มีความยินดีนะเพราะว่าอย่างเช่นอาแหลมนี่ไม่ทราบจะมาวันไหนเนาะก็คิดว่าจะไปเตรียมรถไว้ด้วยนะครับถ้าเผื่อว่าท่านมาถึงตรงแยกบ้านแพ้วแล้วไม่สะดวกหรือมาด้วยรถไฟจะลงที่นครปฐมก็ได้นะครับถ้าตั้งแต่เช้าตู่วันที่4แล้วน่าจะถึงวัดแล้วเราก็จะไปสแตนบายนะเผื่อท่านเดินทางไม่สะดวกอะไรก็ด้วยความยินดีเต็มใจอย่างยิ่งนะครับ ก็ปนาตัวเลยครับโทรหารับใช้ได้เลยนะครับขอบคุณรถหรือจะเป็นรถหรือว่าจะแนะนำที่ที่พักชายไปพักตรงไหนอะไรเนี่ยครับ ครับประมาณนี้ครับน่าโมทนาอย่างยิ่งสาธุอย่างน้อยที่เราสามคนแล้วจริงๆก็มีท่านอื่นอีกแต่แล้วอย่างน้อยเอาพี่น้องในซูมเราก่อนนะคะก็พวกเรายินดีรับใช้ก็ถือว่าพวกเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ในประสงค์ประสงค์นะคะก็ถือว่ามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่พวกเราพอทำได้ก็อยากจะช่วยเหลือพี่น้องพวกเราเป็นที่นะคะแล้วหนูก็ส่งชื่อ3คนส่งเบอร์โทรศัพท์เข้าไปแล้วพี่น้องก็ลองเก็บเบอร์ไว้นะคะเกิดเข้ามาแล้วติดขัดตรงไหนไม่รู้จะสอบถามใครเนี่ยก็ลองสอบถามทางพวกเราถ้าพวกเราแก้ไขปัญหานั้นได้ก็จะช่วยแต่ถ้าส่วนไหนเราแก้ไม่ได้เราก็จะประสานต่อให้ว่าเอ้ยควรจะติดต่อใครหรือไปตรงจุดไหนนะคะก็ฝากด้วยตรงนี้ค่ะแล้วก็อีกขออีกจิ้มก็แล้วกันนะคะพอดีมีพี่น้องบางท่านเอ่ยชื่อละกันเล็กนะคะเล็กกิตติมาเนี่ยก็ติดต่อผ่านโอมาหลายวันแล้วว่าเฮ้ยอยากให้มีการลงชื่อก่อนไหมอะไรเงี้ยจะได้ส่งชื่อเนี่ยมาให้อาต้อยที่ประถมเพื่อว่าจะได้แบ่งงานให้ส่งงานให้ทำอะไรเงี้ยค่ะ
โอก็ปรึกษาอนุทินแล้วโอก็มาปรึกษาหนูก็ได้ข้อสรุปว่าอยากให้พี่น้องเราเนี่ยมาเป็นอาคันตุกะมากกว่านะคะอยากให้มารับธรรมจากพ่อครูให้เต็มที่ไม่ต้องห่วงเรื่องงานเรื่องงานเนี่ยขอให้เป็นส่วนของเจ้าภาพแล้วกันนะคะแต่ถ้าพี่น้องเข้ามาเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าว่าจุดไหนเขาดูแล้วเขายังมันน่าจะมีคนช่วยงานเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าพี่น้องสามารถเข้าไปช่วยตรงนั้นได้เป็นครั้งคราวนะคะแต่หนูไม่อยากให้ว่าต้องมีงานประจำว่าคนนี้ต้องมาลงช่วยงานนู้นอย่างนี้นะคะอยากให้แบบรับธรรมะกันเต็มที่ในวันที่พ่อวัดเนี่ยจะไปตั้งแต่วันที่3นะคะสแตนบายตรงนั้นหนูจะเข้าไปวันที่4อาตะวันจะเข้าไปวันที่4นั้นวันที่4เนี่ยเราสามารถวิ่งช่วยพี่น้องได้เต็มที่ถ้าเป็นผู้หญิงโอเคหนูจะเป็นคนพาไปถ้าผู้ชายก็ให้อาตะวันพาไปหรือจุดอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะดูตามความจำเป็นและสมควรแต่มีแต่นะคะแต่ตั้งแต่วันที่5เป็นต้นไปเนี่ยในกลุ่มชีวิตดีทีละ9เรามีหน้าที่รับผิดชอบคือเราไปล้างหางใหญ่ที่โรงครัวนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราส่วนใหญ่อาจจะต้องไปปลุกอยู่ที่ตรงในครัวแต่ถ้าพี่น้องมีปัญหาอะไรสามารถโทรได้และเดี๋ยวพวกเราก็คงปลีกตัวออกมาช่วยกันก็ฝากประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะสาธุอนุโมทนาครับทุกท่านเดี๋ยวเราคงได้ใช้บริการเล็กจะไปก่อนนะขออนุญาตค่ะท่านแป๊บหนึ่งอานุค่ะของผู้หญิงนี่มีที่พักไหมคะอาไก่กับอาตุ๊กว่าจะไปนะนี่ค่ะไม่ต้องมีเต็นท์ใช่ไหมคะเป็นอาคารรวมมีท้องฝันที่โรงเรียนสามารถสิกขาจะมีชั้น2ชั้น3ชั้น4ตรงนี้ค่ะและอีกโซนนึงก็จะมีการเต็นท์หลังเขตของสิกขามาเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้มีเต็นท์มาเนี่ยมีมุ้งลวดว่าอาไก่จะมาได้ตกช่วงไหนอ่ะมาหลังจากเขาพักวันที่4ค่ะไปวันที่4ค่ะก็สี่หนูก็พอหนูว่าสามารถเข้าพักได้โดยที่ไม่ต้องไปแย่งกับใครอะค่ะนะคะนี้ค่ะโอเคอีกจุดอันนั้นหนูก็บอกอีกจุดนึงถ้าทุกคนเข้ามาที่ปฐมอโศกตรงเข้าที่ซุ้มประตูแล้วนะเข้ามาสัก10เมตรอะก็จะเจอองค์พระพุทธาภิธรรมนิมิตองค์ใหญ่เลยแล้วเลย10เมตรด้านซ้ายมือจะเป็นบ้านอารมณ์ดีซึ่งอาน้ำบินอยู่ตรงนั้นเป็นหลักและในที่นั้นชีวิตดีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ตรงนั้นกันนะคะเพราะฉะนั้นเข้ามาเนี่ยยังไม่ไปถึงข้างในว่าลงทะเบียนตรงไหนยังไงแวะบ้านอารมณ์ดีก่อนค่ะเจอใครก็สอบถามได้เลยหรือท่านค่ะเดี๋ยวหนูก็จะพาไปว่าอ๋อนี่ไงจุดนี้ไงที่พักตรงนี้ที่พักผู้ชายจะได้เตรียมตัวถูกค่ะเพราะว่าข้าวของส่วนใหญ่อยู่อุบลหมดทิ้งไว้ตรงนั้นก็อย่างนั้นแต่ก็พวกอะไรนะผ้าห่มผ้าปูที่นอนตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงต้องมานะคะแต่ว่าที่เป็นมุ้งลวดเนี่ยเรามีค่ะส่วนที่เป็นมุ้งลวดนะคะอาไก่มาถึงก็โทรหาหนูก่อนจะได้ค่ะแล้วเดี๋ยวหนูได้ค่ะขอบคุณค่ะสบายที่ปฐมโศกโอ้ยสถานที่พร้อมกว่าที่บรรดาอีกมั้งอาคารสมาธิขามีตั้ง6ชั้นชั้นแต่ละชั้นนี่อยู่ได้หลายร้อยคนแล้วมันเด็กก็ไม่ค่อยมีเยอะด้วยแล้วเด็กเขามีที่นอนของเขาอะเขาไม่ได้ไปนอนตึกก็เหลือว่างเยอะจนนกพิราบไปอยู่ละห้องพระครูเมื่อก่อนอยู่ชั้น6นกก็ไปอยู่ไปหมดละตอนนี้พระครูย้ายมาอยู่ที่ตึกศูนย์เจาะแหละวิจัยโอ้โหเยอะแล้วบ้านก็โอ้โหในชุมชนเนี่ยบ้านเยอะไปหมดโทรมไปหมดในติกุติพระนี่ตรีธรรมนะไม่มีใครไปอยู่จนมันพังละธรรมนะจากบ้านล่าไปช่วยกันซ่อมท่านแก่นเก้าหลวงพ่อแก่นเก้าหลวงพ่ออะไรต่างอ่ะสาธุเอาไปต่ออากนกอ่อนอ่ะน้อมกราบนมัสการพ่อครูด้วยความเคารพยิ่งค่ะกราบนมัสการท่านสมณะท่านสิทธมาทุกรูปด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะโยมพูดถึงการเข้างานพุทธพิเศษนะคะวันที่3ถึง11โยมก็จะไปวันที่3อยู่ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ลูกสาวก็มีมาคุยเขาก็คงรู้สึกว่าแม่ใกล้จะไปแล้วเนาะเขาบอกว่าแม่จะกลับวันไหนก็บอกกลับวันที่11ก็บอกว่าทำไมไปหลายวันจังบอกน่าจะกลับคือไปหลายวันเนี่ยอะไรอย่างนี้เราก็บอกว่าแม่ก็คิดอยู่นะว่าช่วงเข้าพรรษา3เดือนนะแม่ว่าจะไปอยู่เหมือนกันเขาก็เลยเงียบเลยค่ะบอกว่าเอองั้นก็ไปประมาณนี้ก่อนได้ก็สิก็เ
หลายวันอยู่แต่ว่าเราก็มีความตั้งใจอยู่นะคะก็ตรงนี้แล้วก็โยมจะมีทำเทมเป้ไปค่ะก็จะไปทำร่วมแล้วก็ให้โรงครัวทำเป็นอาหารแล้วก็มีคุยกับพ่อบ้านเพราะว่าพ่อบ้านเขาเคยทำน้ำจิ้มไก่ค่ะแล้วก็เป็นขิงแล้วก็รสชาติดีโยมจะใช้เทมเป้นี่หั่นเตาแล้วก็อบแล้วก็คลุกกับน้ำจิ้มก็ทานอร่อยอยู่ค่ะกับผักสดกับอะไรอย่างนี้โยมก็คุยกับพ่อบ้านพ่อบ้านเขาก็ยินดีทำให้นะคะเมื่อวานเขาก็ทำเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวที่เป็นมังสวิรัติค่ะแล้วก็โยมก็จะเอาไปร่วมงานนี้ด้วยค่ะก็ถึงยังไงนี่โยมยังอยู่ที่บ้านโยมก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติตัวแล้วก็คนรอบข้างนี่ก็ร่วมกันนะคะในการที่จะเจริญในธรรมไปด้วยกันค่ะก็เป็นประมาณนี้ไปก่อนค่ะท่านมีเทมเป้มาด้วยบำรุงสมองมีวิตามิน B12 บำรุงเลือดอ้าวเชิญอายุพินต่อเลยเดี๋ยวไปชิมน้ำจิ้มกล่าวนมัสการท่านสมณะทั้งสองค่ะและเจริญธรรมญาติพี่น้องค่ะคือจะมารายงานวันนี้จะไปเป็นแขกอะค่ะคือตัดสินใจฆ่ากิเลสได้เด็ดขาดแล้วเมื่อวานนี้ไปจองตั๋วเดินทางวันที่4ที่นครปฐมครับเป็นครั้งแรกค่ะที่จะได้ไปร่วมในหมู่กลุ่มค่ะสาธุมีความตื่นเต้นและดีใจก็เลยเก็บไว้ไม่ได้วันนี้เลยต้องเอามาแชร์บอกในหมู่กลุ่มก็บอกเมื่อวานนี้ก่อนที่จะจองตั๋วนะคะก็ยังยักว่าอุ้ยกว่าจะจองตั๋วได้ก็ยังโทรไปหาสิงพุทธนะสิงพุทธก็บอกว่ามาได้เลยบอกมีเต็มที่อะไรมาได้เลยเอาตัวมาได้เลยมันก็เลยมีพลังตรงนี้ค่ะก็ดีใจค่ะที่จะได้ไปค่ะก็บอกประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะเดี๋ยวนะเห็นหน้าเห็นตากันที่นี่นะที่เป็นกลุ่มมารวมกันสมณะตัวเป็นๆด้วยเดี๋ยวมาคุยกันเจอพระครูตัวเป็นๆจะเอาตัวเป็นๆไปด้วยค่ะสาธุค่ะอายุพินเนี่ยมาช่วยทำข้าวมันไก่ได้ยินดีค่ะยินดีค่ะเดี๋ยวเป็นสะใภ้ใหม่ก่อนเข้าครั้งแรกเดี๋ยวดูได้หมู่กลุ่มช่วยตักเตือนทำงานกันนะคะไหนผิดพลาดฝากไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะข้าวมันไก่ตกดีค่ะเมื่อวานนี้ก็ฝนตกค่ะที่ยะลาตอนนี้ก็ตกอยู่ก็เลยไม่ต้องไปกังวลเรื่องผักมาจากยะลาเนี่ยโอ้โหไกลสุดแล้วมั่งเนี่ยไปอัตวันอ่ะเลยอัตวันจะพาครับขอน้อมกราบรำลึกถึงพ่อครูสมณะโพธิลักษณ์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับกับท่านสมณะท่านสิกขมาแล้วก็เจริญธรรมพี่น้องทุกท่านครับพอดีอันจะมาถามเรื่องอัตตากับทิฏฐิหน่อยครับคือเมื่อสักครั้งก่อนที่พี่น้องรวมตัวกันไปทำความสะอาดนะครับพอดีก็วันแรกก็ร่วมกันทำไปแล้วก็เสร็จแล้วผมมีหลานไปด้วยนะก็เลยไม่ได้พักค้างกับพี่น้องครับทีนี้วันที่2พอไปเนี่ยผมกว่าจะเสร็จภารกิจส่วนตัวก็สายนะพี่น้องได้รับมอบหมายให้ไปทำความสะอาดพัดลมเพดานที่ใต้โบสถ์สาราโบสถ์นะครับเสร็จแล้วก็ผมไปสายไงพี่น้องก็ทำกันไปถอดลงมาล้างกันแล้วอะไรเยอะแล้วเนี่ยก็ใกล้จะเสร็จผมก็เลยว่าโอ้เราไม่ได้ทำอะไรเลยผมก็เลยอาสาไปดูดไอ้ยักษ์ใหญ่ใต้ศาลาวิหารเนี่ยครับก็คือว่าก็เลยอยากจะถามท่านว่าพี่น้องบอกว่าตรงนั้นมันไม่ใช่นะเรารับผิดชอบตรงล้างพัดลมอะครับถอดล้างทำความพัดลมนี้ไอ้ตัวเราไปสายนะก็ขับรถไปตั้งไกลก็ไม่ได้ทำความสะอาดแล้วก็บอกว่าผมพี่น้องท่านติดธุระก็แยกย้ายกันนะถ้าทำเสร็จแล้วอะไรเงี้ยแต่ผมขอทำหน่อยผมมาตั้งไกลแล้วผมไม่ได้ทำอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะดูว่าไอ้ทราบว่าตรงนี้เราเป็นทิฏฐิไหมเพราะว่าเขามอบหมายคนอื่นทำแล้วแหละแต่ว่าเรามาแล้วเราไม่ทำอะไรเราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือมีเครื่องดูดฝุ่นไปเนี่ย
ราะมันใช้เครื่องดูดจากข้างบนลงมาเนี่ยมันไม่ปิวนะไม่เข้าตาผมไป2วันนี่แทบจะไม่มีผงเข้าตาเลยมันดูแล้วมันก็เพราะว่าติดโควิดเนาะจากใยเยอะมากเลยตรงนี้จะเป็นอะไรอัตตามานะมั้ยครับคือว่าเราก็ทำฝืนไปนะแต่เราก็ไม่ได้ถือสามูกุมนะก็บอกพี่น้องว่าถ้าท่านมีใครมีภาระก็แยกย้ายกันไปก็ขอทำตรงนี้แล้วก็อ่านจิตอีกว่าถ้าเรามาพูดอย่างนี้มันมีตัวอวดไหมอะไรเงี้ยครับก็จะขอสมาธิที่จากท่านครับถ้าเราอึดอัดมีเนี่ยต้องอ่านว่าเราเนี่ยถ้าได้เราตั้งใจมาทำอันนี้แล้วเขาไม่ให้เราทำแล้วเราก็อยากจะทำเราก็ทำฝืนเขาอย่างเงี้ยมันเป็นอัตตาอยู่ละเห็นอะไรเงี้ยครับคือเขาเป็นคนดูแลอยู่แล้วเราก็คือไอ้พวกเนี้ยมันเป็นความดีที่เราตั้งไว้อ่ะมันตั้งพบไว้ละเราไปทำอันนี้แล้วก็ไม่ให้ทำเราก็จะทำอะไรมันก็ฝืนนะมันก็ทำไปแล้วก็ได้สมใจว่าได้ทำมันดีมันก็ไม่มีฝุ่นมันก็ดีใช่ไหมดีกว่าเขาด้วยก็ได้อ่ะแต่มันก็เป็นตัวตนอย่างนึงครับแต่ถ้าเราไม่ทำหรือเราจะทำเราก็มีวิธีว่าเราเสนอเขาได้ไหมว่าทำอย่างนี้เขาจะยอมให้เขาให้เราทำไหมถ้าเขาไม่ให้ทำเราก็หยุดเขาให้ทำมันก็ดีมันก็ไปเป็นตัวมันก็เป็นได้ปรึกษาแล้วการก็เลยลดตัวตนของเราว่าอาจจะไม่ได้ทำก็ได้นะปรึกษาเขาอ่ะนั้นทำอะไรในวัดเนี่ยอย่างอายุพินมาเนี่ยให้คำให้ถ้าจะมาเนี่ยเป็นสะใภ้ใหม่คือต้องปรึกษาต้องเขาเรียกว่ามีเจ้าแม่งานอยู่มีพ่องานอยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้าปรึกษาทราบมันก็จะลดตัวตนเราตั้งแต่ที่เราเริ่มปรึกษาแล้วอ่ะก็ลดคราวหน้าไปเอาบ้างเอาใหม่แม้เตรียมของไปเราก็ให้เขาบอกเราซะไม่ได้จบนิมนต์พันเทศเขาขอโอกาสแนะนำรัฐบาลนิดนึงเพราะว่าไม่ต้องพนมมือก็ได้นะอันเมื่อยอันมาเมื่อยแทนนะด้วยก็อันนี้ไงเดี๋ยวเราไปดูบอกว่าไม่ต้องพนมมือแล้วต่อไปจะพนมมืออีกไหมก็ได้นิดอย่างเงี้ยนะพอเป็นพิธีจะได้ไม่เมื่อยไม่ลำบากก็ดีนะพวกเราภาวนาที่จะเป็นผู้รับใช้คอยบริการไม่เคยมีนะช่วงงานแต่ก่อนที่ผ่านมาเนี่ยปกติมันก็มีอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้มาภาวนาไม่ได้มาบอกกันเนี่ยทีนี้รู้สึกว่าทำอย่างนี้มันแบบได้บรรยากาศคนอยากไปเยอะเลยว่ามีพวกเราคอยไปไหนก็ไปเนี่ยคงไม่ว้าเหวแน่นอนมีแล้วก็มีที่พักมีอะไรเวลาไปจริงๆเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่มันที่คาดหวังอาจจะไม่ได้หรือว่าอาจจะไม่ลำบากเลยโอ้โหตั้งใจจะไปสู้อะไรเงี้ยเนี่ยเพราะว่าโอ้โหมีบริการทุกอย่างดีหมดพร้อมหมดเลยไม่ต้องบำเพ็ญอะไรมากมายก็ตั้งใจไปฟังธรรมคนที่ไม่เคยไปเนี่ยน่าจะได้ลองแล้วก็โดยเพราะค่ายอันนี้เป็นค่ายใหญ่นะงานพุทธาภิเษกแล้วโอกาสที่ไปจัดที่ปฐมสมเนี่ยน้อยมากเลยแทบจะไม่มีโอกาสเลยนะแต่ครั้งนี้พิเศษมากโดยเฉพาะมีพ่อครูไปด้วยแล้วท่านก็เตรียมที่จะเทศโอ้โหเมื่อวานนี้แทบทั้งวันเลยมันจะเทศเรื่องนี้แหละเรื่องจนา15อะไรเนี่ยนะครับนาอะไรปฏิปิฎกเล่ม9ธรรมชาติสูตรนะฮะเตรียมตัวเขาประทับใจนะอากรแบบโอ้โหเตรียมไว้ให้แล้วก็กระชับดีมากเลยอันนี้แหละพวกเรามีแต่ละคนก็มีความรู้ความสามารถอะไรก็มาแชร์มาแบ่งปันกันนะพวกเราก็จะได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นการอนุโมทนาพวกเราทุกคนขัดขาดเกินเจริญในธรรมนะ
ค่ะกับพ่อครูธรรมนัสธรรมสการแล้วค่ะขอบคุณพี่น้องทุกท่านค่ะขอบคุณท่านธรรมนัสค่ะการนมัสการและขอบพระคุณค่ะพบกันที่ประถมศอกนะพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเนาะอีกวันเราเป็นตัดแล้ว